ปีหนึ่งเราจะทำแค่สองใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มเป็นสามถือว่าเอาจริงแล้วก็มาเอาต่อแล้วก็เอาจริงปกตินี่พวกฟางข้าวนี่ทำยังไงครับส่วนมากมันจะเผาทิ้งหรือไม่มันก็มีคนแบบมาซื้อเอาไปอัดให้วัวอัดเป็นก้อนทำไมปกติไม่เอาไปขายให้เป็นอาหารสัตว์เลยอะครับทำไมถึงต้องเผาเพราะมันไปลำบากอย่างหนึ่งพวกผมนี่ไม่มีเครื่องจักรเพราะมันต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องจักรตัวหนึ่งก็ประมาณ 300,000 400,000 เงี้ยถามว่าชาวนาจะต้องมาทำอย่างนี้ไหมเพราะเราขอต้องรีบทำต่อมันต้องมีคนรับจ้างอะไรเงี้ยเขาไม่เอาบางทีเขาก็ทำไม่ทันเราก็เผาทิ้งเลยถ้ามีใครแบบลงทุนเครื่องจักรให้จะโอเคไหมครับมันก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคแต่บางคนมันต้องจัดเป็นแบบตำบลอะไรเงี้ยมันจึงจะทันกับการเก็บเราต้องแข่งกับฝนพอเก็บเกี่ยวได้ประมาณ3วันเราต้องรีบและรีบอัดแล้วเอาขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดเราอัดแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาไปทำอะไรเนี่ยลามกินไม่สามารถเก็บไปได้นานเคยทราบไหมครับว่าพอสูดควันเข้าไปแล้วจะรู้สึกไอหรือรู้สึกเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอะไรเงี้ยเคยได้รับข้อมูลนี้มาก่อนไหมครับเคยได้ยินแต่ตัวเองไม่ได้รับเพราะว่านาจะเผาไม่พร้อมกันแต่ละแปลงจะเกี่ยวไม่พร้อมกันมันจะมีควันแค่ไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงนึงก็หมดแล้วยางแล้วเวลาเผาเนี่ยครับมันจะมีผลกระทบต่อดินอะไรบ้างไหมครับมีค่ะก็ทำให้ดินตายอะค่ะคือความร้อนค่ะแต่ก็มันก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่ามันถ้าเอาไว้มันใช้เวลานานกว่ามันจะย่อยเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะไม่ทันการแล้วมันช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงไหมครับมันก็ช่วยเป็นบางส่วนมันขึ้นอยู่ที่ฤดูของปีนั้นถือว่าแมลงที่เกิดไม่ใช่ว่าจะทุกฤดูนะคือมาถ้าว่าอากาศร้อนเนี้ยการฟักตัวของแมลงเนี่ยมันก็เยอะแต่ถ้าฤดูมันแต่ฤดูมันไม่เหมือนกันอะแต่ละปีอะมันไม่เหมือนกัน So we have this summer net project that our project title is turning rice straw into cooking fuel actually one of the option of that and we are aware of that the rice straw open burning cause a lot ofadverse effect on human health, on environment, and on climate. So we would like to conduct this project in order to quantify some of the effect and try to find alternatives and actually promote non-burning alternatives. And in doing this, we actually also do the survey for the farmers to ask them why they burn, how much they burn, and then also more some technical data on the crops to residue ratio in order to conduct an emission inventory. It means to quantify how much emission of toxic pollutants, some climate forcing pollutants, in order to quantify the adverse effect on the human health and on environment, atmosphere and climate.มันก็ดีอ่ะถ้าเกิดมีคนนั่นอ่ะแต่นี่มันมีคนช่วยต้นทุนเรื่องต้นทุนอ่ะจะให้ชาวนาไปทำโดยพลักงานอ่ะก็ทำไม่ไหวก็ทำไม่ไหวเพราะว่าการเอาฟางขึ้นมาแต่ละครั้งอ่ะมันไม่ใช่ง่ายมันต้องมีเครื่องจักรเข้าช่วยเราไม่สามารถที่ว่าจะเอาควางออกไปได้เลยเพราะมันยังเปียกอยู่แล้วพอเราเก็บไปเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวก็ลาแล้วมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ต้องรอให้แห้งก่อนแต่สักวันอะไรเงี้ยโอเคนั่นเนี่ยโอเคWe would be the link because we actually we trust in you. You know the situation more than any of us, and you know what you would mean. You tell us what you would like, so we would help you to develop that direction.Because I know this is very difficult, not only in Thailand, not only here, it's also in Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar, etc. So everywhere we burn rice straw. Burn the rice straw because they have very limited time and they do not have any technology to correct the rice straw.So that's why we need to find out the technology to correct the rice straw and turn the rice straw to be any
something that can be useful, can be produced the income for the farmer. Just like a cook stove, a briquette, to reduce or to utilize the waste from the agro-residue. And then we just turn the agro-residue to become a fuel, or to use that fuel maybe in the incinerator and turn the fuel into electricity, turn waste to energy.